Leo Music Campaign ชวนคนรักเสียงดนตรีไปสนุกกับคอนเสิร์ตรถโชว์ทั่วประเทศไทยตลอดปี2024โดยมีศิลปินสุดฮอตอย่าง Three Man Down อิงวรันธรและไททศมิตรซึ่ง Music Partner ทั้ง3ศิลปินได้นำเพลงไปด้วยกันนะมารีอาร์เรนจ์ใหม่ให้สนุกกว่าเดิมพร้อมชวนทุกคนไปมันๆกันในฉบับ Leoพร้อมชวนทุกคนไปมันๆกันในแบบฉบับลีโอตะลุยคอนเสิร์ตไปเจอกับแฟนๆตะลุยคอนเสิร์ตไปเจอแฟนๆทั่วประเทศไทยก่อนจะปิดท้ายด้วยลีโอเฟสคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปีของลีโอก็ต้องบอกว่าลีโอเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเลือกศิลปินที่เป็นอันดับหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับก็ทั้งสามวงเนี่ยก็เป็นศิลปินเขาเรียกว่าฮะอันดับหนึ่งในแต่ละแนวที่มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ถ้ารู้คอนเซปต์ของลีโอคือรวมกันมันกว่าเนี่ยเราถึงอยากเอาศิลปินที่เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่ามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างทั้ง3วงนะครับมารวมกันก็เดี๋ยวถ้าฟัง MV ที่จะออกใหม่เนี่ยจะเลยรู้ว่าเอ๊ะ3วงรวมกันในความแตกต่างเนี่ยจะทำยังไงให้มันสนุกไปด้วยกันได้แค่คนเดียวในนี้อ๋อใช่ค่ะคือจริงๆเราก็แบบเป็นโปรเจกต์ที่เรา3วงก็มารวมตัวกันครั้งแรกค่ะก็เป็นโปรเจกต์เพลงชื่อว่าไปด้วยกันนะค่ะก็อิงเองก็เป็นแบบว่าเป็นอะไรก็เหมือนชวนเพื่อนๆกันแบบเออไปด้วยกันนะอะไรอย่างงี้จริงแล้วอิงกับ Three Man Down เคยทํางานด้วยกันในปีที่แล้วใช่อยู่แล้วครับทีนี้เหมือนกับว่าเราชวนเพื่อนมาเพิ่มเพื่อนคนนี้ชื่อว่าไททรสมิธซึ่งไททรสมิธเนี่ยเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์เนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นความสนุกท้าทายใหม่ๆให้กับลีโอครับเพราะว่ามันต้องแบบมันยากเนาะในการรวมไททรสมิธ Three Man Down อิงวรันธรเข้าให้อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันนะครับในเพลงเดียวกันแล้วก็แบบแสดงเอกลักษณ์ของพวกเราออกมาอยู่ในเพลงเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีความยากอย่างแรกก็เซอร์ไพรส์กับเพลงก่อนเลยโปรดิวเซอร์จะรู้ดีนะครับประการรวม3สไตล์เข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ผมว่าความสนุกของโปรเจกต์นี้คือลีโอเขาทุ่มทุนมากเพราะเพื่อนๆ76จังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเขาจะได้ไปเจอกับพวกเรานะฮะของโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยตอนแรกเมื่อเรามีไอเดียเหมือนแบบจะให้กิจไอ้จะให้อิงลองวาร์แต่ก็คิดว่าเอ้ยจะโหดไปหรือเปล่าก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแต่จริงอิงวาร์ได้นะใช่ไหมนะใช่เคยเห็นอยู่ในรายการโชว์ให้ดูใช่วันนี้ไม่คือจริงๆแล้วมันก็แบบเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าก็พอเป็นลีโอเนี่ยพวกเราก็แบบทำได้ค่ะแล้วก็อาจจะจริงๆมันก็เหมือนกับจริงๆทุกกลุ่มเนาะอาจจะแบบมีเพื่อนที่แบบอาจจะแบบไม่ได้แบบว่ามีสไตล์เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมารวมกันเนี่ยก็ทุกคนก็คือแบบไปด้วยกันได้แรกเรา3วงรวมกันเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีคอนเสิร์ตแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตแบบโปรเจกต์ใหญ่ๆของลีโอที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้ครับแล้วก็จริงๆแล้วเวลาเราทำงานทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ไปทัวร์ด้วยกันเนาะมันแบบนานมาแล้วที่แบบวงดนตรีมันน้อยมากโดยเฉพาะ3วงที่จะเจอเราไม่เคยไม่ค่อยได้เล่นในงานเดียวกันทีนี้เนี่ยเหมือนลีโอเขาแพ็ค Three Man Down ทรูสมิธอิงวรันธรมาอยู่ในก้อนเดียวกันแล้วก็ไปหาทุกๆคนทุกๆจังหวัดเลยครับค่ะก็เดี๋ยวจะได้เจอกันนะคะพวกเราทั้ง3วงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะว่าจะไปที่ไหนกันบ้างในปีนี้ค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ